สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องนะครับรองเท้า Adidas นะครับรุ่น Adistar นะครับเวอร์ชั่น2 Adistar 2นะครับเป็นรองเท้าวิ่งแต่ดีไซน์มันเหมือนรองเท้าลำลองนะครับในความคิดผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็แบบนี้เดี๋ยวหยิบดูอีกข้างด้วยเป็นแบบนี้นะครับนี่มันดูเป็นรองผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าแบบแนวแฟชั่นนะครับแต่อันเนี้ยริดาเขาจัดอยู่ในกลุ่มรองเท้าวิ่งนะครับราคาป้ายนะครับป้าย5,500 บาทนะครับ Adistar 2M อันนี้เป็นรุ่น Adistar 2M นะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลของรองเท้ากันนะครับเริ่มที่รองเท้าจะเป็นทรงแบบตรงนี้จะเชิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงพื้นจะดูหนาครับแต่ตรงเนี้ยมันจะดูหนานะครับแต่ว่าเวลาสวมลงไปเนี่ยมันจะจมไปในโฟมอยู่มันไม่ได้แบบว่าส้นเท้าเราไม่อยู่ตรงนี้นะส้นเท้าเราจะลงไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นทรงที่หลอกตาให้ดูว่าพื้นมันหนานะครับตัวดีเทลของตัวพื้นเนี่ยมิโซเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าโฟมรีเพตเตอร์นะครับก็เป็นโฟมอีกรุ่นหนึ่งของ Adidas นะครับเนี่ยก็ค่อนข้างเฟิร์มๆนะครับไม่ได้นุ่มอะไรแล้วก็ตรงเท้าตรงส้นเท้าเนี่ยมันเป็นคนละสีด้วยนะครับซึ่งมีความแข็งกว่าตรงเนี้ยจะนุ่มกว่าตรงกลางเท้าหน้าเท้าจะเป็นโฟมที่นุ่มกว่าตรงส่วนส้นเนี่ยที่ทำเป็นสีขึ้นมาอีกเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยอะไรนี้จะชัดหน่อยค่อนข้างแข็งนะครับตรงนี้ค่อนข้างเฟิร์มเลยแข็งเลยนะครับตรงนี้ก็ทำมีโลโก้ Adistar อยู่นะครับแล้วก็ที่มีอีกอันก็จะเป็นตรงพื้นแต่เป็นอันนี้ข้างนี้ไม่มีนะครับข้างนี้เป็นพื้นแบบนี้แต่ข้างนี้จะมีพื้นที่เขียนว่า Adistar อย่างนี้นะครับก็ไปต่อที่ตัวหน้าผ้าเนี่ยดูเป็นแบบเป็น2ชั้นเลเยอร์2ชั้นนะครับจะมีแบบตะข่ายเป็นรูๆข้างในแล้วก็จะมีเหมือนเป็นตะข่ายถี่ๆข้างนอกอีกรอบนึงแบบนี้นะครับก็แถบจะทำแบบนี้ตรงนี้จะมีกาดที่เหมือนเป็นตัวตกแต่งนะครับให้มันดูแบบมีตัวรูร้อยเชือกเนี่ยมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงลิ้นเนี่ยเป็นลิ้นแนวแบบหนาเลยนะครับหนานุ่มแหละแบบเนี้ยตรงนี้นะครับมันดูแบบเป็นแบบหนานุ่มเลยน่าจะนุ่มนะครับตรงทัวบอตรงส้นเท้าเนี่ยฮิลเนี่ยครับก็เป็นบุนุ่มนะตรงนี้บุนุ่มตรงนี้มีโลโก้ดีดาสนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับนิดนึงมันดูแบบเป็นระบายอากาศนะครับตรงเนี้ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะโป่งๆเห็นข้างในเป็นพลาสติกที่เห็นข้างในตรงลิ้นนี่ตรงนี้รองเท้าเนี่ยไม่ได้แบบทำเป็นติดอะไรทำมันก็จะเป็นลิ้นเลื่อนๆแบบรองเท้าสมัยก่อนไม่มีการที่จะให้ทำผ้าแถบที่ให้ลิ้นมันอยู่กับที่ไม่ใช่นะมันจะเป็นลิ้นแบบฟรีๆ
หน่อยๆ นะครับก็คือยึดกับเชือกตรงนี้แทนนะครับถ้ามองไปในรองเท้าเนี่ยเห็นแสงรอดเข้ามานะครับก็คือน่าจะเป็นรองเท้าที่ไม่อบร้อนคิดว่านะครับมันแบบมีแบบแสงทะลุเข้ามาได้มีแบบน่าจะทำให้การระบายอากาศดีนะครับดูส่วนของพื้นนะครับพื้นเป็นแบบนี้โอ้ยางเยอะเลยนะครับยางเต็มมากแล้วก็หนึบดีมากนะครับตรงนี้ยางเนี่ยมีดีเทลนิดนึงก็คือเขาใช้ยางคอนติเนนทัลด้วยนะครับเป็นแบบยางแบบตัวท็อปๆของ Adidas เลยนะครับเพราะมันหนึบดีมากเลยหนึบเลยแล้วให้เยอะด้วยทำให้น้ำหนักของคู่นี้นะครับน่าจะก็คือค่อนข้างหนักนะครับไปถึง300กว่ากรัม330กรัมนะครับน่าจะประมาณนี้เท่าที่ดูข้อมูลมาในคู่ประมาณไซส์9นะครับนี่นะครับแล้วก็เท่าที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่ามันวิ่งเนี่ยมันช่วยตรงเนี้ยมันเป็นล็อกเกอร์เชฟนะครับมันแบบเนี่ยเห็นไหมถ้าวางเฉยๆนี่หน้าเชิดนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวไปลองออนฟิตกันนะครับParty.
ท่าที่ไปลองใส่มันครับความรู้สึกก็คือมันใส่สบายครับนุ่มครับก็ตรงส้นตรงหน้าหรือรองเท้าเนี่ยก็นุ่มใช้ได้ดีนะครับก็คือผมว่ามันถ้ามันเป็นรองเท้าวิ่งมันก็ใส่ลำลองค่อนข้างสบายนะครับก็ตรงที่หน้ามันเชิดมากเนี่ยจริงๆก็ใส่แล้วก็เดินไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากอะไรนะครับก็คือเดินได้ปกติแต่พื้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความแข็งนะครับถ้าเทียบกับพื้นอื่นของอาดิดาอย่างเช่นอันตาบูทนะครับอันนี้จะมีความเฟิร์มกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งดูนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คำรับชมสวัสดีครับ